เล่นยอนป่าดีกว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้ยอนมาแรงนะในการแข่งเขาเล่นยอนกันเยอะนะครับจุด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 คน5บอกโยนเหรอเอ้าใช่ตอบว่าโยนเอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่เก็บแบบบัตรนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาโซโล่แรงกับ ID รอนะครับซึ่งผมมีอยู่3 ID นะมี ID เก็บแบบบัตรใช่ป่ะแล้วก็มี ID สปิริตนะครับผมแล้วก็มี ID นี้นะครับ ID นี้เนี่ยคอนประมาณเกือบจะ40แล้วนะครับผมจำไม่ได้แล้วแต่เกือบ40แล้วนะครับก็มาเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นยอนป่านะครับซึ่งช่วงเนี้ยในการแข่งเนี่ยยอนมันมาแรงมากนะครับไม่รู้ทำไมอยู่ๆแบบยอนมันก็แบบมาแรงนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูด้วยกันว่ายอนมันยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับโดยผมเล่นเป็นจังเกิลเลยนะไม่มีสกิลหนีเลยนะครับผมไปครับเฮ้ยมาแล้วโอเคเราออกของเป็นธนูฟาร์มนะครับเป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะครับผมมาหลอดยังมีปัญหาเอ้ยมาหลอดยืนนิ่งว่ะพิมพ์อะไรหรือเปล่าฝากรีพอร์ตยอนทีนะครับเฮ้ยเอ็งไม่รู้ซะแล้วว่าข้าคือยอนโน1เฮ้ยแต่แบบเอ้ยเดี๋ยวผมแบกเองผมบอกเลยเดี๋ยวรอดูนะเกมนี้ผมจะเล่นแบบเล่นแบบเอาจริงแล้วถ้าสมมติผมแบกได้นะแม่ผมจะถามว่าไม่รีพอร์ตยอนแล้วเหรอเออเอามันซะหน่อยโอเคมาครับซึ่งผมคิดว่าเล่นยอนฟาร์มเนี่ยในช่วง 30-40 ดาวนี่ผมว่าผมเอาอยู่อยู่นะแต่ถ้าสมมุติว่า 60-70 อาจจะไม่ไหวแล้วนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าในช่วง30เนี่ยผมว่าไหวอยู่นะครับมาเดี๋ยวก็ฟาร์มไปก่อนเราเล่นบนเยอะๆนะครับเกมนี้เฮ้ย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 ลิคเตอร์เอ็งอะไรจะขนาดนั้นเอ็งมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเอ็งมั่นใจเหรอโอ้เอาว่ะเฮ้ยเฮ้นาคอสว่ะอันเลนโลมอ่ะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามาหลอดโลมนะสวยครับได้นาคอสมาโอเคตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้แดงมาเดี๋ยวว่าจะไปเล่นล่างนะด้านบนเราโดนแล้วว่ะคือไม่ทันแล้วครับผมไปด้านบนไม่ทันแล้วผมว่าจังหวะเนี้ยผมต้องเล่นล่างแทนนะเขาเรียกว่าการเทรดนะครับเราเลี้ยวแตกแล้วว่ะด้านบนผมว่าด้านบนน่าจะเสียป้อมแล้วเล่นล่างเลยดีกว่าโอ้แต่ยังไม่5นาทีว่ะเสียดายไม่เป็นไรครับมาหลอดบูหน่อยมาหลอดโอ้โหมาหลอดไม่บูเลยอ่ะเพื่อนแบบนี้เราไม่ได้เทรดนะโอ้โหเราเสียป้อมบนไปว่ะโอเคเดินไปกลางก็ได้วะเฮ้ยเอสเซนก้านี่นานๆเห็นคนเล่นว่ะแต่ตอนนี้เราก็ยิงรัวอยู่นะครับผมนาคอสมาเอาดิผมยิงต่อไปเรื่อยๆก่อนรอผมมีดาบคีแค่เนี้ยจบเลยไอ้นี่เอ้ามีดาบคีแล้วนะมีดาบคีนะเดี๋ยวฟิลเดอร์ซันไปหนึ่งอุ้ยโดนลิกเตอร์ด้วยนะแต่ไม่ตายว่ะรอเลี้ยวบอกว่ากูเหมือนไม่มีโลมอ่ะเอาแล้วไงเริ่มแล้วรอเลี้ยวตายไป5แล้วนะครับเดินคนเดียวตายคนเดียวเอ็งจะหวังอะไรกับอันเลนโลมวะผมตามจริงคืออันเลนโลมันก็มันไม่ใช่โลมอยู่แล้วนะครับผมแค่หยิบตัวเอามาโลมนะตอนนี้นี่รอเลี้ยวคือเขาเรียกว่านาทีละตัวนะมาผมก็ต้องเฮ้ยเอาเหรอครับลิกเตอร์ถามจริงกระดูกคนละเบอร์น้องชายเอาผมกลับบ้านก่อนตอนนี้ผมได้ดับคีย์เลยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นสลิงสติงเลยนะครับแล้วก็หลังจากสลิงสติงน่าจะออกเป็นฟอร์เคทกับขวานสโลเลยโอเคมาครับผมตอนนี้คือทีมเราเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมต้องฟาร์มอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าเราเลือกตายไป6ตัว7ตัวแล้วนะแล้วป้อมก็ไม่เหลือแล้วเฮ้ยไอ้สังก้าเดี๋ยวรอผมมีฟอร์เคทก่อนนะจริงๆคือตอนนี้เนี่ยผมต้องการบิวให้ได้ฟอร์เคปหลังจากนั้นคือจะง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะล้มผมไม่ตายแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าการไล่ฆ่าจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะหนีเราจากเราไม่ได้นะคือตอนนี้นี่แมปมืดมากผมอยากจะเดินนะแต่แบบว่าไม่มีใครเปิดแมปตรงกลางอ่ะเอาจริงๆอ่ะคือถ้าสมมติว่าคนที่ล้มเป็นนะเว้ยจะแบบว่าจะเดินเปิดแมปอย่างเช่นถ้าผมเล่นอันเลงเงี้ยผมจะโอ้
ตายว่ะโอ้โหเอ้ยโอ้โหอยากแม่ผมอยากจะพาไอรินดอร์ไปด้วยโลมมาเดินกับเราทีเดินกับผมหน่อยโลมคือถ้าโลมไม่เปิดแมปมันก็ยากนะครับอ่ะนาคอสโดนผมลูดโอ้หายมารอฟอยเขียบครับจะได้แล้วนะจริงๆใกล้จะได้แล้วแต่ตอนนี้นี่รอเลี้ยวเนี่ยผมว่ามี10มี0 10ว่ะจริงๆคือแบบ07แล้วเว้ยจริงๆตอนนี้รอเลี้ยวนะครับแต่คือต้องเข้าใจแหละว่ามันไม่มีโลมเปิดแมปให้นะครับทีมเราอะแล้วก็เล่นแบบสไตล์30 40ดาวอะมันก็ต้องประมาณตัวใครตัวมันหน่อยนะครับเอาดิเด็กเตอร์ได้ข่าวว่าห้าวเหลือเกินได้ฟอร์เคปมาแล้วผมบอกเลยทีนี้เอเซนก้ามึงโดนกูแน่ๆขวานมาอีกทีนึงมาหลอดนี่เราก็ไม่ต้องหวังว่าเขาจะนี่ได้นะเขาจะดันป้อมได้นะน่าจะยากนะครับคือตอนเนี้ยเอาง่ายๆคือมันอยู่ที่ผมแล้วเว้ยกับสลิมคือถ้าสมมติว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเอาที่ตายนะผมบอกเลยตายนะฟิกเกอร์ก็ไม่รอดนะโธ่อะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นเข้ายากก่อนผมยิงไม่ได้ไงโอ้ยังซิงเฮ้ยด้านล่างโดนแล้วว่ะบิลเดอร์ซันไปครับเรายิงนาคอสไป1ศพ5ตัวแล้วนะเอเลนดอร์หนึ่งครับรอก่อนดันยาด้านหน้านี่ต้องให้มาหลอดเดินไปก่อนนะครับผมจะไม่เดินเด็ดขาดมาเอาของสลิมมาช่วยตีหน่อยสลิมเฮ้ยเอเลนดอร์โผล่ล่างว่ะโถ่ติดหินเอเลนดอร์โผล่ล่างใช่ไหมมานี่มาน้องหายอย่างเร็วอ่ะตอนนี้ผมมีฟอยเคปแล้วก็ขวานแล้วนะเดี๋ยวผมน่าจะต้องขายสลิงสติงดีไหมหรือว่าขายธนูฟาร์มดีรอดูเหตุการณ์ก่อนเพราะว่าสลิงสติงเนี่ยเพิ่มอัตราคีแต่ไม่ได้เพิ่มไดเมจให้ยิงแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าดูเลือดใหญ่เนี่ยอย่างน้อยก็มีอัตราคีด้วยแล้วก็มีไดเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับโอเคป้องกลางน่าจะได้สวยรูดไป1ศพเอาดิคนพิษบาดแผลไม่ไหวหรอกเฮ้ยผมมีดูเลือดใหญ่อยู่ผมยังบูได้โดนสโลว์2เท่ารูดไปดิครับนี่แหละเขาเรียกว่าเมตาของยอมมันกลับมาแล้วเอาดิเจอขวานเจอฟอสเคผมบอกเลยนาคอสเนียนบนว่ะเดี๋ยวเอาเอสเซก้าหน่อยดิเดินไหวไหมลูกเลเจนดารี่ไปแล้วโอเคมาเอามังกรนะครับตอนนี้ผมอัพธนูฟาร์มเป็นขั้น3แล้วนะผมว่าอัพไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอาจจะค่อยเปลี่ยนเป็นก่อเกิดตอนที่อยากเปลี่ยนแต่ตอนนี้นี่ผมว่าผมอาจจะตายยากนะครับผมก็เลยไม่ได้ออกก่อเกิดนะคือค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองไม่ตายว่างั้นแหละผมก็เลยไม่ออกนะโอเคนาคอสอยู่ตรงนี้เอเลนดอร์อยู่นี่เอเลนดอร์ดูดเลือดใจก่อนสู้อู้ดทำไมดูดเลือดไม่ขึ้นเลยวะเฮ้ยนาคอสตายด้วยวะโอเคผมว่าผมขายจริงก่อเกิดหรือว่าผมขายไอ้ดูดเลือดใหญ่ออกเป็นเดอะบีสต์ดีวะคือเมื่อกี้นี่เราจะเห็นได้เลยว่าดูดเลือดใหญ่ไม่ช่วยอะไรย้อนให้การดูดเลือดกลับมาเลยนะคือเหมือนกับว่าไม่มีดูดเลือดเลยอะผมว่าเดี๋ยวผมขายดูดเลือดใหญ่แล้วก็ไปออกเดอะบีสต์ดีกว่านะครับรีพอร์ตย้อนที นี่ผมปักแซบหน่อยดีกว่า10คิวอะตอนนี้คือผมโคตรแดกอะจริงรีพอร์ตย้อนด้วยมาเราบอกว่าถ้าเมืองเล่นกากก็โดนไงโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยวะเปลี่ยนคำพูดเร็วเกินโอ้ยไอรอนเลี้ยวตายไปเกือบ10ตัวไม่เห็นโดนบ่นสักคำเราหยิบยอนป่าไม่โดนบ่นโอ้นี่มัน2มาตรฐานชัดๆโอเคออกเป็นดาบดูดเลือดดีกว่าผมว่าไม่มีประโยชน์นะกับการออกดูดเลือดใหญ่ตอนนี้คือมันดูดเลือดไม่ทันครับเฮ้ยรอเลี้ยวเฮ้ยรอเลี้ยวล้ำได้อยู่นะเลยเกมอ่ะเอ้ยมันล้ำได้ว่ะมันเอา
มันเอาลิกเตอร์ไป1คนและนี่ก็ตายไป1ศพเอเลนดอร์ผมว่าไม่ต้องไล่นะสลิมตีตายอยู่แล้วนะครับนาคอสอยู่กลางโอเคเอเซนก้าผมดันบนนะกับมาลอดเฮ้ยเมื่อกี้นาคออยู่ในย่านะฟิลเดอร์ซันเราโดนนะครับมาผมเล่นป้องกลางเลยบอกเลยว่าจังหวะนี้ถ้าผมได้รูดมีคนตายแน่นอนเฮ้ยแต่มันผมว่ามันมาจริงนะแพทนี้นะครับแต่เห็นได้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมเปลี่ยนไอเทมเยอะมากนะเนื่องจากว่าเปลี่ยนตามสถานการณ์เกมเลยนะมาเล่นตรงกลางหน่อยดีกว่าเพื่อนไปลุยจะเข้ามาฆ่าพี่เหรอครับรูดอุ้ย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 เดี๋ยวเรารอก่อนรอเลี้ยวยังไม่มาถอยก่อนดีกว่านะครับผมรอมาหลอดดีกว่าไหมเช็คหญ้าครับเช็คหญ้าเออมีคนอยู่ในหญ้านะฟิลเดอร์ซันเช็คหญ้าได้นะครับเฮเลนดอร์ตรงนี้ผมว่าเฮเลนดอร์น่าจะตายนะนาคอสมาไหมนาคอสอยากไว้กับนาคอสเหมือนกันนะแต่แบบผมว่าแม่งถ้าโดนเปิดก่อนเราก็แพ้นะเฮ้ยเอเซนก้าโดนหอกสลิมก็แตกดีครับเอาเรื่องไงจังหวะนี้ผมว่าจบนะจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอเลี้ยวกูตายแล้วรอเลี้ยวนี่คือมีจังหวะช็อตเทพก็คือช็อตมังกรตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมว่าดันกลางแตกได้เลยเนี่ยผมรูดสดเลยรูดสดเออมาดิเอาดิรูดจะเข้ามาหรือเปล่าเข้ามาแล้วมาดิครับเรามีเดอะบีทดูดเลือดตลอดเวลาเออนาคอสกล้าเข้ามาหรือเปล่ามาดิไม่เข้าตอนนี้ปั้นแตกนะรูดหายเออเรียบร้อยเอาดิจังเกิดมาอีกเออแตกครับผมน่าจะจบเกมแล้วนะครับเอเลนดอร์จะมากันบ้านเลยครับเออเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับสำหรับยอนป่าในแรงค์30กว่าดาวนะครับผมซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะโดนรีพอร์ตนะคือถ้าผมเล่นแย่นี่คงโดนรีพอร์ตไปแล้วอะเฮ้ยดาวที่40ครับผมเฮ้ยแต่ดูดิว่าเราเลี้ยวตายไปกี่ตัวคือเราเลี้ยวตายไปผมว่าเราเลี้ยวตายไปเห็นเมื่อกี้แว๊บๆประมาณ10ตัวนะไม่โดนมาหลอดบทเลยนะเว้ยรอเลี้ยวตายไป10เอาเอสเซนก้าแข็งๆด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอสเซนก้าแข็งๆเล่นมากี่เกม 2,500 เกมโอ้โหเจอมนุษย์เจอผีทรายแข็งๆว่ะอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยช่วงนี้ยอนมาแรงเนาะในโปลีเขาเล่นกันเยอะนะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันได้สำหรับยอนแพทนี้นะครับผมคืออยู่ๆมันก็เก่งนะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ